งที่2เมื่อกี้นี้เราลองดูรถทั้ง4คันละเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับตอนนี้ก็อีกคันนึงก็ออกหัวโยนหัวโยนก้อยให้พี่เต้ยเราได้กุญแจมาจากเจ้าของแล้วเดี๋ยวพี่สตาร์ทรถรอแล้วจะเป็นคนขับครับนะให้ดูครับได้ครับโอเคแล้วก็จะเอาแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านไปด้วยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนั่งหลังนะฮะพี่ใหญ่นั่งหน้าเนาะพี่อ๋องดีกว่าฮะพี่อ๋องดีกว่าพี่อ๋องพี่อ๋องได้ครับสังเกตนะครับปิดตุกเรื่องเงียบมากเลยเงียบมากเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมให้กล้องเข้าไปดูใกล้ๆ6ชุดแถวเรียงนะครับเฮ้ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเรากล้องวางเนี่ยไม่สั่นเลยใช่ไหมฮะสมบูรณ์มันก็จะอย่างเงี้ยฮะการจะสมบูรณ์ก็หนักหน่อยนะก็ครับตอนนี้ไปท่านผู้ชมเราจะไปลองของจริงกันเช่นเคยครับรายการของเราต้องขอนั่งครับและเข็มขัดกันด้วยนะครับท่านผู้ชมสังเกตพี่เอ๋มาแล้วนี่คือ SE นะฮะช่องวางขากับตรงนี้ให้ดูตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวไปนั่ง SEL จะยากกว่ากันแค่ไหนอ่าฮะนะครับแต่มีแอร์หลังมีแอร์หลังละแต่ว่าของพี่เด่นนี่ไงไม่มีตู้แยกนี่รุ่นนี้ไม่มีตู้แยกคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีคนเคยถามว่าเอ๊ะแล้วถ้า SE เนี่ยช่วงวางขาหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูเยอะแยะไปกว่า1 2 4ยุคเดียวกันสักเท่าไหร่แล้วทำไมต้องซื้อ1 2 6ที่แพงกว่ากันต้องเป็นล้านโอ้โหผมว่าการนั่งมันต่างสิ่งที่ไม่เหมือนคือช่วงล่างครับเออใช่มั้ยผมว่า S Plus ยังไงก็ช่วงยุบยืดกันโครงนุ่มนวลและน้อยกว่า1 2 4เสมอเนี่ยถ้าพี่เอ๋นั่งแค่นี้ก็จะรู้แล้วว่ามันไม่เหมือน1 2 4มันนุ่มมากอะถึงเป็น 300E เครื่องบล็อกใกล้ๆกันช่วงล่างก็ไม่ใช่แบบนี้มันเหมือนเครื่องบินนะครับ126เนี่ยสี่เกียร์มันรอบสูงหน่อยนะพี่เด็กครับ120เนี่ยมันอยู่ 3,500 รอบต่อเลยก็เพราะว่าเครื่องบล็อกเล็กไงครับบล็อกเล็กต้องเข็นกำลังกันนิดนึงครับอัตราสิ้นเปลืองถ้าที่ได้ยินมาจากเจ้าของบอกว่าเป็นไงมันไม่เหมือน E class เนี่ยมันคือ S class เออมันแตกต่างกันครับนะฮะแต่มันนิ่มจริงนะแต่อย่างที่พี่เด๋อบอกนะครับภายในรถคันนี้จะไม่มีสันลูปไม่มีครับกระจกไฟฟ้าให้ก็ดีใจแล้วใช่ให้ก็ดีใจแล้วจริงให้ก็ดีใจแล้วที่เท้าแขนกลางให้ก็ดีใจแล้วไม่ได้ล้อกระทะก็ดีใจแล้วเดี๋ยวแต่ว่า S รุ่นนี้มีล้อกระทะไม่จับมีสิครับมีด้วยนะมีสิครับเหมือน190แต่ในไทยฉันไม่เคยเห็นเลยเหมือนกันเพราะมันหายไงครับหายเปลี่ยนเป็นล้อคนไทยเปลี่ยนออกมีความรู้เล็กๆกันนึงครับรุ่นนี้ผมเห็นล้อแม็กในไทยที่เยอะเนี่ยมีทั้ง8ช่องกับ15ช่องมันยังไงนะครับ2รุ่นนี้มันสแตนดาร์ดคือ15ช่องครับ8ช่องเป็นข้ามรุ่นครับอ๋อ8ช่องนี่ถือว่าข้ามข้ามรุ่นแต่แค่ offset สายได้เฉยอ๋อไม่มีแท้ไม่มี8ช่องออกมากกว่า140 190E กับ124ที่เป็นโค้ด4 88เฮ้ยโค้ดจนผมนึกว่าเป็นแท้แล้วนั่นน่ะเยอะเลยประมาณปี92โค้ด B ปลาย124ถึงโค้ด C จะมี8ช่องก่อนหน้านั้นไม่ใช่นะครับ SL 129โอเคเอาความรู้ใหม่ครับผมเห็นเยอะจนนึกว่ามันแท้เห็น8ช่องกันหลายคันเลยรุ่นที่เป็นรุ่นกับเรียบแล้วเขาใส่เขาเอารุ่นอื่นมาใส่แต่มันแค่ใส่ได้โอเคแล้วก็เมื่อกี้เล่าต่อเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเนาะน่าจะอยู่ทางไกลน่าจะอยู่ประมาณสัก8กิโล9กิโลลิตรไหมครับถ้าคุณหนองนะเพราะว่าเคยวิ่งทางไกลอยู่บ่อยๆมั้งคงไม่ดีกว่า10ไม่ดีกว่า10เนาะใช่ความไม่ดีกว่า10โอเคแต่ว่าไม่ได้10ดีไม่ถึงหรอกผมว่าไม่ถึงไม่ถึงในเมืองก็5 6เออในเมืองนี่5ถึง6กิโลลิตรนะใช่ใช่แต่เราได้ช่วงล่างนะครับก็ถ้านั่งการขับแล้วกำลังของเครื่องที่6สูบบน S Class ยังไงก็วิ่งดีเสมอจริงๆแล้วมันก็ที่มันเกียร์ครับเข็มวิ่งเกียร์4อยู่ครับสมมติว่าผมลองสแตนดาร์ดนะ63มากดนิดนึงก็มันก็จะได้แค่นี้เพราะว่าเราน่าจะ4คนเต็มกำลังเลยแต่ว่าจะเริ่มได้ยินเสียงเครื่องคลางขึ้นนิดนึงแต่ว่าแรงต้องเรฟหน่อยแรงบิดมันจะมาที่ประมาณสัก 4,000 กว่ารอบเนี่ยเนี่ยถือว่าโอเคนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ผ่านล่องถนนมันคือ S class อะครับมันยุบและยืดช้าอ่าฮะครับยุบและยืดช้าเรา2คนนั่งหลังนี่ครับแต่พี่เด็กก็ยัง
ไม่ได้หัวก็ยังผมอาจจะไม่ใช่เหมือนมนุษย์มนาปกติก็จะติดกันทุกคันนะครับนอกจากรถเมย์รถเมย์ยืนยังติดเลยป่ะพี่ยืนยังติดเลยผมเนี่ยรถตู้นะรถตู้ครับยืนยังติดเลยผมว่ากระบะท้ายไม่ติดนะที่จะให้ดูก็คือว่าเนี่ยครับที่วางขาเดี๋ยวเราดู SEL มันจะเห็นชัดว่ามันยาวขึ้นไอ้4นิ้วนี่เยอะนะครับเยอะเลยครับเมื่อกี้นี้แค่เราเดินดูรอบคันก็เห็นความแตกต่างเดี๋ยวลองขึ้นดูนี่อาจจะเห็นแบบภายในคันนี้ก็อย่างว่าก็สมบูรณ์ก็ยังสมบูรณ์ครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์คันนี้ดีนะครับเป็นรุ่นต่ำที่ภายในน้ำเงินแต่ว่าได้คอนโทรลหน้าท่อนบนเป็นน้ำเงินถ้าต่ำกว่านี้คือสีดำอ๋อเหรอตัวนี้เป็นสีดำครับไอ้นี่คือเสียเงินเพิ่มนะครับอ้าวเหรอครับนี่เสียเงินเพิ่มเสียเงินเพิ่มนะครับไอ้ที่เป็นสีเดียวกับบ่อเนี่ยหายากนะครับจริงจริงถ้าแสดงว่ามีแต่เราเห็นกันทุกคันเมื่อกี้เพราะว่ามันหายากทุกคันไงครับจริงจริงมันสีดำฮะจะเป็นจริงๆสีดำรุ่นทั่วไปสีดำถ้ารถที่ภายในเขียวเนี่ยออปชันคือคอนโทรลก็เขียวนะครับเดี๋ยวน้องคนเมื่อกี้ที่มาไม่ได้รถมาอ่าฮะคอนโทรลก็เขียวนะข้างบนอ่ะเอาละได้เกร็ดความรู้ความรู้เนาะสำหรับไปดูรถกันได้นะครับอันนี้ที่ดูที่เหลือครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปนั่ง V8 420เพราะว่า300 SE กับตัวนี้ใกล้เคียงกันนั่งไม่รู้เรื่องโอเคโอ้ยเป็นอะไรที่เราได้ความรู้แบบไม่น่าเชื่อรถรุ่นเดียวจริงๆนะพี่โฟต้าเปิดแอร์แป๊บนึงครับอ่าฮะเราได้กุญแจมาแค่2คันคันนี้กับ420เนาะโอเคมาพี่เต้ยเราไปกันเดี๋ยวรอสตาร์ทเราก็มาดูว่าซึ่งคันนี้เป็นเบาะ5คันนี้แล้วเราดูความรู้สึกที่เป็นยังไงหานั่งยากมากเพราะอยู่หานั่งยากเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวรอให้พี่เดชเขาวอร์มรถแล้วเรียกไม่มีแล้วอ่ะบอกกันไม่ดีอันนี้มันแฟชั่นเขาไม่ได้ทำกันแล้วพี่เต้ยครับมาคุยกันตรงนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเรารอพี่เดชวอร์มรถจะบอกเลยว่าทำไมรถรุ่นเดียวกันมันถึงมีออปชันแยกปีกย่อยเยอะมากเยอะมากนะครับคุณน้องทำไมมันถึงขนาดนั้นเนี่ยออปชันเยอะจริงๆนะใช่ครับเลือกได้มากกว่าตอนนี้มากกว่าตอนนี้อีกโอ้ยมากกว่าตอนนี้อีกเมื่อก่อนก็บอกมันแอร์เย็นอ่ะครับคือเมื่อกี้นี้คุยไว้พี่แต่ว่าทำไมรถรุ่นเดียวกันแบบนี้เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยทำไมถึงมีรุ่นหรือออปชันแยกย่อยมากมากซะจนแล้วตอนซื้อสมัยนั้นเลือกกันยังไงฮะคือจริงๆแล้วนะครับผมเนี่ยเคยได้คุยกับท่านที่นะฮะปัจจุบันเป็นคุณยายละอ่าฮะ90ละครับสมัยที่190 E อ่ะครับออกใหม่ๆเนี่ยที่รุ่นไม่มีกาบอ่าฮะท่านเนี่ยมีลูกชายที่เป็นทูตอยู่ที่เยอรมันเนี่ยท่านบินไปหาลูกและท่านตัวเล็กขอให้ลูกพาไปโชว์รูมเบนซ์ที่เยอรมันสั่ง 190E นะฮะสมัยที่ยังไม่ได้มีขายในไทย 190E 2.0 เกียร์ธรรมดาไม่มีกาบขอสั่งผลิตขวาทิ้งไว้ที่บ้านทูตที่เยอรมันรอครบ2ปีเอาเข้ามายุคนั้นยัง2ล้านกว่าบาทนะครับสมัยนั้น2ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทในยุคแพงนะครับ7 8 7 7ก็ 190E ยุคแรกอะครับตัวแรกเลยครับปลายปีก่อน9อะ8กว่าโอ้ยท่านบอกว่าคือรถเนี่ยล้นๆเลยฮะแต่ติ๊กเอาติ๊กเอาเอากระจกไฟฟ้าคู่หน้าอย่างเดียวหรือคู่หลังด้วยกระจกข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าข้างเดียว2ข้างนะครับเอาแอร์หรือไม่เอาเป็นกระดาษมาเป็นติ๊กอะฮะเอาแอร์หรือไม่เอานะครับแล้วก็ซันรูฟเอาไหมเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดา4สปีดหรือ5สปีดล้อฝาครอบหรือล้อแม็กนะครับสำหรับรุ่นแบบอย่างนั้นเครื่องก็แล้วแต่เลือกเนาะทีนี้เนี่ยไอ้ที่เกินกว่านั้นถ้าเป็นพวก S Class จะเยอะนะช่วงล่างไฮดรอลิกหน้าหลังหรือหลังอย่างเดียวเบาะหลังไฟฟ้าแยกซ้ายขวาไหมหรือหลังไฟฟ้าอย่างเดียวหรือไม่หลังเบาะหน้าไฟฟ้าซ้ายขวาหรือไฟฟ้าแต่ขวาไอ้คนแต่คนขับไฟฟ้านี่มีเมมโมรี่2ที่ไหมหรือจะไม่มีโอ้โหเบาะปรับมือเนี่ยเอาแบบ8ทิศทางหรือแค่4ทิศทางย้ายได้หมดอย่าง260เมื่อกี้เบาะคู่หน้านะครับเบาะคู่หน้าฝั่งคนขับคันที่นั่งเมื่อกี้เบาะคนขับปรับ6ทิศทางเบาะคนนั่งปรับแค่4ยกสูงต่ำไม่ได้ครับเลือกได้หมดเลยแล้วแต่เงินแล้วแต่โอ้โหแล้วแต่เงินแต่พอมาตอนยุคนี้สมัยนี้เขาเอามาทั้งคันละยุคนี้แหละครับถ้าเจอสภาพสวยออปชั่นล้นก็จอหมุนก็คงจะเอาครับเราเลือกไม่ได้เอาสภาพตัวถังกับเครื่องหมุนก็เอาโอเคครับอ่ะคงจะเย็นแล้วขึ้นกันไปครับเดี๋ยวให้
ฮะขอนั่งหลังดีกว่าจะได้รู้สึกเริ่มนะครับข้างหน้าผมปรับไว้ขับผมสูงกว่าพี่เตอร์นิดหน่อยนะครับอ่าฮะดูช่องวางขาครับเดี๋ยวเราจะดูก็อย่างกว้างกว้างกว่าของพี่เตอร์เยอะมากก็อย่างกว้างกว้างกว่าเยอะมากนะครับมาดูเข้ามาครับนี่ฮะถ้าเทียบแล้วนี่คือผมขับนะมันต่างกันเท่าไหร่นะ4นิ้วเยอะนะ10เซนนะเอา10เซนแต่4นิ้วซึ่งดูแล้วมันน่าจะเกินกว่า4นิ้วอ่ะเดี๋ยวเอานี่พี่เตอร์ครับนี้เค้าอาจจะเลื่อนไปข้างหน้าเยอะดูสิเดี๋ยวเราเทียบนะครับไปดูย้อนหลังได้ว่าช่วงนี้ดูแค่นี้ครับจะดูเบาะเพราะเบาะแต่ละคนปรับไม่เท่ากันใช่ดูตรงนี้ไม่ใช่ของพี่เตอร์แค่นี้เองเออใช่นี่ไปนี่เลยเออไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะแตกต่างได้ขนาดนี้นั่งที่เดิมเปลี่ยนคนขับนะฮะมาพี่เต้ยเราเป็นช่วงนินทารถเผารถกันดีกว่ามีอะไรให้เผาไม่ได้มีแต่ชมใช่หายากแต่บอกกำมะหยี่นี่ให้ความรู้สึกที่ไม่เรียกว่าไม่คุ้นเคยด้วยความที่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วแล้วเบาะผ้าที่อยู่ในรถอื่นๆส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็เป็นเบาะผ้าที่เป็นผ้าเท่านั้นไม่ใช่ผ้ากำมะหยี่ไม่ใช่กำมะหยี่ใช่มันจะรู้สึกสากนิดนึงสากมือสากกางเกงอะไรนิดหน่อยคือรู้สึกว่ามันให้แรงฝืดงั้นการนั่งจะค่อนข้างแบบตึงอยู่กับที่ได้นิดนึงครับมันไม่ลื่นใช้คำนี้ไม่ลื่นพี่เด็กครับกามาหยีนี่คือถือว่าเป็น top of the line เป็นเทรนด์ภายในของเบนเป็น top เป็น top ยิ่งกว่าหนังแท้ยิ่งกว่าครับยิ่งกว่าแพงกว่าครับยิ่งกว่าหนังแท้ความรู้สึกเฮ้ยคือเราอาจจะเป็นรุ่นใหม่แล้วไม่เคยสัมผัสจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยต้องเป็นหนังแท้เท่านั้นพี่บอกกามาหยีนะใน10ปีนี้ผมเห็นไม่กี่คันนะแล้วสภาพคันนี้นี่คือโอ้โหผมว่าสุดยอดอะสุดยอดเดี๋ยวให้ดูข้างหน้ากันก่อนคือถ้ามีก็ไม่ใช่สภาพนี้นี่คือมี8เย็นๆนิดโมดอีโคโนมี่นะครับมีแฟนอยากได้วันเพจอยากมีวอลโว่เราอยากหาวอลโว่มาบ้างทางไหนอ่าได้เดี๋ยวกำลังคิดว่ากำลังจะจัดได้อยู่ครับวอลโว่ครับเดี๋ยวไอ้มีแน่นอนครับวอลโว่นี่มีแน่นอนเริ่มแล้วเริ่มเตรียมการกันแล้วครับผมรอได้เลยครับเฮ้ยพี่เต้ยถ้าไม่อุปทานคันนี้ทำไมมันดูเร็วกว่าฮะเร็วกว่าแหมอันนี้นะช่วงล่างคนละเบอร์อุปทานไหมอุปทานอุปทานของจริงนี่ของจริงสัมผัสได้ของจริงมันนุ่มนวลแล้วโอ้คือแม้กระทั่งสปริงนะครับด้านหลังของรหัสเครื่องเดียวกันนะฮะเช่น420 SE กับ SEL สปริงด้านหลังก็คนละเบอร์นะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวรถคนละเบอร์ครับน้ำหนักแตกต่างมันดีเทลมันเยอะมากพี่เอกครับอย่างรุ่นที่ไม่ใช่560อย่างเงี้ยครับรุ่นที่เป็นรุ่นล่างลงมาสามารถที่จะสั่งออปชันพวกไฮดรอลิกบาลานซ์ได้ด้วยใช่ได้ด้วยถ้าเป็น V8 นะครับ V8 เนี่ยจะสั่งไฮดรอลิกบาลานซ์เฉพาะหลังได้หรือทั้งหน้าและหลังได้ถ้าเป็น60สั่งได้แค่หลังสั่งได้แค่หลังอ๋อโอเคแล้วอย่างคร่าวๆอันนี้อาจจะนอกเรื่องไปนิดนึงระบบไฮดรอลิกที่พี่เดชว่าที่คุณน้องว่ามันมีความแตกต่างกับไฮดรอลิกที่เขาว่ากันในสีตรองไหมครับมันต่างกันนิดหน่อยไหมหรือมันเหมือนกันหรือมันยังไงนะครับคือไฮดรอลิกบาลานซ์เบนซ์นะครับสี่ล้อเนี่ยเริ่มมาจากยุค116ซึ่ง116เนี่ยจ้างสีตรองมาทำให้เลยครับอ๋อจ้างสีตรองมาช่วยทำให้เลยทำให้เลยฮะพี่เต้ยแต่พวกตุ้มพวกชอบเนี่ยจะคนละเบอร์แต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างนี่จะเหมือนรุ่นCX บางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้นแบบของไฮดรอลิกบาลานซ์ของเบนซ์ก็จะส่งต่อมาถึง1เทคโนโลยีมาจากซีตรองครับ140ก็มีไฮดรอลิกบาลานซ์ใช่ครับในรุ่น10 129 S class ก็มีได้SL class ก็มีบางคันก็124 500E ก็มีใช่หรือยันรุ่นต่ำก็มีหรือพวกไอ้123หรือ124ที่เป็นแวนเอสเตทแวนด้านท้ายไฮดรอลิกบาลานซ์ทุกคันเป็นเลเวลลิ่งซัสเพนชั่น 190E ก็มีบางคันใช่ครับ123เก่งก็มีฮะไฮดรอลิกบาลานซ์ก็มีลามมาถึง C class 202ก็ยังมีนะใช่มันคือของดีครับเป็นคือของดีมากแต่ปัจจุบันเนี่ยเบนซ์ก็จะเป็นแอร์ซัสเพนชั่นใช่ครับเป็นแอร์เมติกจริงๆแล้วอาการสู้ไฮดริกไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้ตอนนี้ฮะมันจะนุ่มหวานเนาะแต่คันนี้เป็นคอร์สปริงนะอ๋อคอร์สปริงเหรอยังไม่ไฮดริกนะครับยังไม่ไฮดริกไฮดริกต้องเป็น560เดี๋ยวต้องบอกให้พี่เดชไปยาวๆครับข้างหน้าได้ไปยาวๆนั่งคุยคันนี้ดูจากในรูปแล้วผมว่าคอนโซลมันมีความแบบเนี่ยมันมีความหรูหราทั้งที่โอเคอายุเขามากร่วมๆจะ30ปีแล้วนะแต่ว่ามันยังร่วมสมัยนะผมว่าไปอีกครับพี่เด็กครับฮะ
หมือนกันคันนี้ก็โชคดีได้คอนโซลเนาะเออคอนโซล126มีความร่วมสมัยอ่ะแต่ภายในก็เป็นสีน้ำภายในก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันเออสเปคก็เป็นสีน้ำเงินคอนโซลแต่สีดำกลายเป็นตัวสแตนดาร์ดฉะนั้นในความเห็นผมอย่างน้อยที่เท่าที่นั่งอยู่เนี่ยนะการจ่ายเงินในช่วงตั้งแต่เอาเป็นว่าเอารถสภาพดีแล้วกันนะเราไม่ว่ากันลดราคาประมาณแสนบาทแล้วนะต้องมีสมัย 4-5 แสนขึ้นไปการใช้ในปัจจุบันเนี้ยมันแทบจะไม่ต่างกับรถสมัยใหม่มากเลยนี่ไม่ดีความรู้สึกความนุ่มนวลต่างๆมันยังเรียกว่ายังเหนือนะในจํานวนเงินเท่ากันเนี่ย 4-5 แสนได้รถญี่ปุ่นทั่วไปอ่ะสมมตินี่ได้รถเกรดนี้เลยอ่ะพี่แต่มันต้องซ่อมเยอะไงแต่ไม่ค่อยสปริงอ่ะซ่อมได้อ่ะเดี๋ยวนะต้องซ่อมเยอะเครื่องยนต์นู่นนี่นั่นเออก็ไหวไหมพี่ก็ยังมีส่วนนึงแต่ว่าอย่างเครื่องเล็กสมมติเราไปดูที่เครื่องเล็กก่อนเครื่องใหญ่เราลีฟาโรนไว้เครื่องเล็ก6สูบแชร์กับ 300E วิ่งกันเต็มประเทศตอนนี้ผมเชื่อเลย10ปีข้างหน้าเนี่ยเราเคยได้ยินจากช่างพูดด้วยนะว่าในอีก10ปีเป็นอย่างน้อยเลยเนี่ย124 300E หรือว่าจะเป็นเนี่ยพวกเครื่องเล็ก6สูบเรียงที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันของ126มันยังไปได้อีกไกลพี่โดยที่ด้วยความที่จำนวนรถมันมากมันค่าซ่อมบำรุงมันยังไม่แพงมากเกินไปไม่แพงมากเกินไปก็คิดว่าอนาคตก็ยังมีเครื่องยนต์ให้ยังมีทั้งเครื่องยนต์ให้เล่นอีกมากอะไรยังมีครับมือ2อย่างที่บอกครับมือ1ก็มีแต่ว่ามือ1โอเคจะแพงเนาะแบบที่มันของแท้ห้างแต่ว่าเรากำลังพูดถึงอู่ทั่วไปนะครับอู่ที่เขาดูแลเบนซ์ที่เป็นอู่นอกที่เขามีความสามารถในการหาอะไรมือ2ไม่สูงเกินไปยังไม่เคยมีใครบ่นให้ได้ยินจริงจังว่า124 300E หรือว่า126 304ซ่อมแพงขนาดนั้นยังไม่เคยผมมีเจ้าของคนนึงที่เขาใช้รถแบบอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันขนาดนั้นเพราะค่าน้ำมันก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าด้วยความทนทานของมันเนี่ยความไม่จุกจิกของมันเนี่ยปีนึงนอกเหนือจากค่าน้ำมันเครื่องอะไรทั่วไปเนาะพวกค่าเมนเทนแนนซ์ที่เป็นเมนเทนแนนซ์จริงจังที่เป็นแมคคานิคอลพาร์ทปีนึงไม่ถึง 10,000 เมื่อกี้นี้เรานั่งคัน6สูบเราบอกแล้วไม่ถึง10กิโลใช่ไหมแล้วคันนี้นะครับพี่เดชครับคันนี้ล่ะคันนี้ล่ะคันนี้ผมก็คงว่าต้องลงไปอีก 2-3 โลลงไปอีกอ่ะมันต้องกินกว่าแหละครับต้องกินกว่าที่5ในเมืองก็ต้องเมื่อกี้5 4 3 4แหละ3 4เลยเหรอแล้วครับแน่นอนสภาพสุขุมวิทเราติดอย่างนั้นเลยใช่โอเคทำไมถึงออกนอกเมืองเลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปเครื่องใหญ่ได้เปรียบรอบต่างอาจจะดีตรงนั้นที่บอกว่ารอบเครื่องเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราให้พี่เต้ยกับพี่เด็กน้องอ๋อน้องมาช่วยสรุปเอาให้พี่เด็กสรุปให้ท่านผู้ชม2คนเข้ามาสรุปเดี๋ยวเชิญตากล้องช่วยถือให้เก๋ลองดูซิวันนี้ถือแล้วครับมีช่วงนึงโอเครบกวนโอเคกล้องมาอ๋องแล้วเรียนเชิญครับมาช่วยสรุปช่วยสรุปก็เอาเริ่มต้นที่เอาน้องอ๋องก่อนหรือได้เลยน้องอ๋องเลยครับในฐานะต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเนาะรุ่นน้องเราหมดเลยอ่ะแต่ยังใช้รุ่นนี้อยู่และยังใจรักในรุ่นนี้อยู่ทำไมถึงสนใจและทำไมถึงมีข้อมูลของเจ้าตัว W126 ขนาดมันเป็นรถที่ดูในหนังอเมริกันกับเราแต่126เนี่ยมันดังมากในหนังอเมริกันไม่เป็นเบอร์รี่ฮิลคอปอย่างเงี้ยครับก็ใช้126มาเฟียรัสเซียก็ดัง126พวกนิวยอร์กเนี่ยที่ในยุคนั้นก็126ใช่ทำให้เราเห็นติดตั้งแต่เด็กๆแล้วพอเราเริ่มมาใช้140 220แล้วเรากลับมาขับ126เป็นอะไรที่ผมฟิลเนี่ยชอบมันที่สุดมันยังไม่แบบสะดวกสบายกันไปมันยังมีความที่เป็นแบบแมนนวลอยู่บ้างใช่ครับผมก็เลยเป็นที่มาก็เลยมีความรู้ตรงนี้ใช่ครับงั้นสุดท้ายด้วยให้คนนี้สุดท้ายส่งว่าแล้วถ้าเป็นผู้ชมทางบ้านสนใจมีอะไรแนะนำไหมครับตัวออกเองก็อย่างเนาะอย่างที่พี่เด็ดบอกไว้ก่อนตัวนี้ครับตัวทางก่อนใช่แต่ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนว่าจะต้องการแบบไหนคือเสริมของเนาะพี่เด็ดถ้าพี่เด็ดไปครับผู้ชมเห็นสภาพแบบกลุ่มเนี้ยแล้วก็คิดว่านี่แหละคือ126สักคันที่อยากจะทำให้มันเป็นอย่างนี้รถที่บ้านหรืออยากจะได้มันก็ต้องเลือกรถในพื้นฐานในแบบหนึ่งตัวถังไม่มีชนหนักไม่ผูกหรือผูกก็ต้องผูกในจุดที่ไม่สำคัญผูกน้อยๆเครื่องก็ขอให้เป็นเครื่องติดรถตรงม
ันมีอะไหล่โอเวอร์ฮอลได้ภายในเนี่ยจริงสำคัญที่สุดแล้วพูดถึงภายในเนี่ยถ้ามันสภาพได้แบบนี้ทุกคันเนี่ยเป็นเรื่องที่ถือว่าทำบุญมาดีมากเพราะว่าไอ้ผ้าเบาะหรือหนังเบาะที่เป็นของแท้เนี่ยม้วนหนึ่งก็เป็นแสนแล้วนะครับของแท้นะไอ้ที่คุ้มกัน 3-4 หมื่นนี่ไม่ใช่นะมันไม่เหมือนอันนี้คือหนังบ้านเราแต่ถ้าหนังที่เกรดที่เยอรมันคุ้มไม่เป็นเลยมันเป็นแสนแล้วยังไม่ได้คุ้มเลยพรม 7-8 หมื่นนะม้วนพรมที่เป็นเม็ดของมันอ่ะไม่ต่ำกว่า 200,000 ใช่แต่เราจะไม่คุ้นกันว่าทำภายในเบนซ์คันนึงทำไมมัน 200,000 เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะทำให้เป็นรถคอลเลกถ้าระดับที่มันเป็นคอลเลกมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นซึ่งพวกนี้คือรถที่มันได้มาตอนไม่ต้องทำไงคือมาถามวันนี้บอกว่ามันก็ต้องทำครับก็ต้องทำแต่มันทำได้งั้นพี่เดชฟังฝากถึงท่านผู้ชมอีกหน่อยนึงครับครับก็ผมว่าไอเดียตรงนี้คือรถที่มีอยู่แล้วที่บ้านอากงอาม่านี่แหละเอามาปรับสภาพขึ้นมาแล้วเก็บแล้วใช้งานได้เหมือนรถใหม่เนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นแนวทางสำหรับตรงนี้เป็นหลักโอเคเป็นหลักต้องขอบคุณทั้งสองท่านเนาะแน่นอนที่มาให้ความรู้เพิ่มนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าเราสองคนก็ได้ความรู้ไปได้ความรู้แล้วก็แชร์ไปท่านผู้ชมด้วยนะครับได้ครับงั้นสุดท้ายดีกว่าของผมน่าจะเล็กน้อยก็คือผมคิดว่ามองในภาพรวมแล้วกันเนาะมองทั้งในภาพของยูเซอร์ผู้ใช้ได้ทุกวันไปจนกระทั่งถึงระดับคอลเลกเตอร์รถพวกนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยโดยเฉพาะเลยเนี่ยเป็นรถรุ่นช่วงต่อระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มันเริ่มกลายเป็นรุ่นใหม่แล้วครับความพร้อมของมันพร้อมแม้กระทั่งสามารถนำตัวถังเนี้ยไปลงเครื่องอะไรก็ได้ที่คุณต้องการญี่ปุ่นจะเอาเครื่องเบนซ์รุ่นใหม่สักกว่าใส่เข้าไปห้องเครื่องมันใหญ่พร้อมทุกอย่างปรับได้หมดเพราะฉะนั้นมันสามารถเทียบเรียกว่าใช้งานปัจจุบันได้เลยในสภาพที่ต้องการด้วยในต้นทุนที่ตัวเองมีในแต่ละคนไปได้จนถึงการเล่นในระดับคอลเลกเตอร์แบบที่พี่เด็ดน้องอ๋องเล่นกันระดับราคาเรือนล้านได้ทุกแบบรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ flexibility หรือความยืดหยุ่นสูงมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีเหตุผลที่ใครจะไม่ชอบใช้คำนี้พูดกันซักขนาดนี้ครับท่านผู้ชมผมคงต้องไปหาดูสักคันหนึ่งนะฮะโดนคนนี้แถวนี้ป้ายยาตลอดเวลานะครับก็วันนี้ก็คงน่าจะมีข้อมูลเล่าให้ท่านผู้ชมได้เต็มอิ่มนะครับทั้ง2ช่วงเลยครับทั้งช่วงแรกรู้จักกับตัวรถช่วงที่2นะครับได้ไปลองนั่งทั้ง2คันนะครับ V6 V8 นะครับก็มีอะไรก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเรื่องราวเล่าเรื่องรถนะครับไว้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เรา4คนต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะแอปเรามีวันไหนนะเราน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เดี๋ยวจะเป็นรถอีกค่ายอีกติดตามครับติดตามครับประเทศอีกน่าสนใจมากมีเรื่องรถมาเล่าให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ